ยาไอซ์น้ำหนัก 11.6 กิโลกรัมเป็นของกลางที่ชุดสืบสวนนครบาล5สามารถยึดได้หลังก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการขนส่งยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกจากประเทศจีนมาประเทศไทยจึงได้เฝ้าจับตาก่อนจับกุมนางสาวเอมออนพละแสนอายุ28ปีได้ที่บริเวณหน้าคลังสินค้าโลจิสติกแห่งหนึ่งในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพร้อมของกลางเป็นรองเท้าสตรีที่ซุกซ่อนยาเสพติดจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีการรับสินค้ามาแล้ว6ครั้งโดยได้รับคำสั่งจากแฟนหนุ่มชาวไนจีเรียคือนายอนาเจมบาสุกูนอนโซลอเรนอายุ38ปีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบห้องพักเลขที่12ทับ64อาคาร T12 เมืองทองธานีซึ่งเป็นสถานที่นัดหมายส่งของแต่ไม่พบตัวนายอนาเจมบาคาดว่าน่าจะไหวตัวหลบหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่จะติดตามจับกุมต่อไป